ที่กิฟเฟอรีนเรามีนักธุรกิจที่เก่งกันหลายด้านครับบางท่านก็เก่งขายสินค้าบางท่านก็ถนัดพูดแผนธุรกิจและอีกจำนวนไม่น้อยก็ถนัดขยายเครือข่ายสร้างคนสร้างนักธุรกิจให้เติบโตตามติดกันไปวันนี้จึงอยากจะชวนเจาะลึกเรื่องการพูดแผนงานกันสักหน่อยว่าพูดอย่างไรจึงจะสร้างความสำเร็จในธุรกิจกิฟเฟอรีนได้ตอนนี้กูรูเราพร้อมแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมและคลินิกธุรกิจได้เป็นประจำทางกิฟเฟอรีน Channel นะครับและวันนี้สำหรับท่านนักธุรกิจทุกท่านที่กำลังชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะท่านนักธุรกิจของกิฟเฟอรีนคงจะฟังเรื่องนี้แล้วมีประโยชน์ต่อการทำงานมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมกำลังจะมาเล่าเรื่องเทคนิคหรือวิธีการในการพูดแผนงานเพื่อผลประโยชน์ถ้าเป็นภาษาคนในการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาจะเรียกว่าแผนการตลาดแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจกันง่ายๆก็คือแผนงานเพื่อผลประโยชน์หรือแผนการตลาดเนี่ยคือวิธีการทำงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการจ่ายผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปนะครับแผนการตลาดของกิฟเฟอรีนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแผนการตลาดที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆและแม้กระทั่งคนที่มีลักษณะนิสัยที่มีความกังวลว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งไม่มีเวลาก็สามารถใช้แผนธุรกิจของเราเนี่ยสร้างธุรกิจได้อย่างสบายๆนะครับในแผนของกิฟเฟอรีนเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นแผนที่จ่ายผลประโยชน์หรือเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจสูงที่สุดในบรรดาบริษัทขายตรงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีการให้คะแนนของการซื้อสินค้าที่เรียกว่า PV เนี่ยเต็มในสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจึงทำให้คนที่ทำธุรกิจเนี่ยมีความคุ้มค่าผู้บริโภคที่ซื้อใช้แล้วก็มีความคุ้มค่าด้วยทีนี้จะทำยังไงให้เราเล่าเรื่องแผนธุรกิจได้น่าสนใจแผนเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆคือพูดยังไงให้คนฟังแล้วรู้สึกมันทำง่ายได้มากไม่ยากแล้วก็อยากลอง4อย่างนี้สำคัญนะครับพูดยังไงให้คนฟังรู้สึกว่ามันทำง่ายได้มากไม่ยากแล้วก็อยากลองเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกอย่างตรงกันข้ามหมดทำยากได้ยากนะครับแล้วก็ไม่อยากลองมันก็จะทำให้แผนธุรกิจของเรามันดูไม่น่าสนใจแผนกิฟเฟอรีนถูก approve มาแล้วจากนักธุรกิจที่ทำมาเกือบ20ปีนะครับว่าเป็นแผนที่ลงตัวที่สุดทั้งในแง่ของการดูแลผู้บริโภคในแง่ของการสร้างนักธุรกิจและในแง่ของการมอบความมั่นคงในระยะยาวให้กับนักธุรกิจในระดับสูงคนระดับต้นขึ้นตำแหน่งได้ง่ายได้เงินเร็วคนระดับกลางสามารถสร้างทีมได้และได้ผลประโยชน์เยอะคนระดับสูงก็สามารถที่จะดูแลองค์กรเติบโตและมีหลักประกันรายได้ในช่องทางต่างๆเพื่อการันตีความมั่นคงของเขาในระยะยาวด้วยทั้งหมดเนี้ยจะทำยังไงให้คนฟังเข้าใจเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากฎพื้นฐานในการนำเสนอแผนธุรกิจเราต้องค้นหาความต้องการของผู้ฟังว่าเขาต้องการอะไรจากแผนรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่เราจงเลือกเฉพาะข้อความหรือเนื้อหาที่ตรงใจกับเขาคนบางคนเขาสนใจตัวเลขเช่นถ้าจะได้ 10,000 บาทเนี่ยต้องทำกี่เดือนคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่รู้เลยว่าท่านต้องไปด้วยตัวเลขเขาถามตัวเลขต้องไปด้วยตัวเลขไม่ใช่เขาถามตัวเลขแล้วต้องไปด้วยตัวอักษรอ่ะเป็นไงเกิดเขาถามท่านบอกว่าถ้าต้องการรายได้เดือนละ 10,000 บาทจากกิฟเฟอรีนต้องทำอะไรบ้างถ้าท่านตอบเป็นตัวอักษรท่านก็จะต้องบอกว่าก็ต้องขยันนะน้องอดทนสู้ๆเจออุปสรรคก็อย่าท้อมีอะไรก็ต้องอดทนสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดเวลาเขาถามตัวเลขท่านตอบเป็นตัวอักษรเขาถามว่าทำยังไงจะได้หมื่นบาทท่านตอบว่าต้องขยันต้องอดทนท่านไม่ได้ตอบอะไรผิดท่านตอบในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเพียงแต่ท่านตอบไม่ครบครับท่านไม่ได้ตอบอะไรผิดนะท่านตอบไม่ครบเขาถามตัวเลขท่านต้องไปด้วยตัวเลขอ่ะแล้วจะตอบยังไงล่ะท่านไปด้วยตัวเลขท่านก็ต้องบอกเขาบอกถ้าต้องการรายได้เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปน้องต้องรีบขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์เพราะตำแหน่งโกลสตาร์จะเป็นตำแหน่งที่มีการคำนวณผลตอบแทนให้น้องสามารถมีโอกาสรับรายได้แตะหลักหมื่นเนื่องจากผลประโยชน์ในตำแหน่งโกลสตาร์เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่หลายช่องทางแต่การจะขึ้นโกลสตาร์ได้เนี่ยเรามาวางแผนการขึ้นกันดีไหมน้องมีเวลาในการทำงาน1รอบจำหน่ายเนี่ยตั้งหลายวันเกินกว่า1เดือนอีกนะเกินกว่า30วันด้วยจะทำยังไงให้น้องสามารถที่จะวางแผนการทำงานใน1รอบจำหน่ายและขึ้นโกลสตาร์ได้เราก็ต้องมาดูเรื่องของสินค้าเราก็ต้องมาดูเรื่องของวิธีการที่เราจะเข้าใจเรื่องกิฟเฟอรีนและเราก็ต้องมาดูกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มุ่งหวังที่เราจะไปชวน
ความเก่งเรื่องสินค้าความเก่งเรื่องแนวคิดธุรกิจและการรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มุ่งหวังที่เราจะไปชวน3อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนในตอนแรกแต่ไม่ต้องตกใจแผนธุรกิจของเราเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้ยอดทั้งทีมได้น้องไม่ต้องขายคนเดียวให้ได้ 45,000 แต่น้องและทีมสามารถนำยอดมารวมกันเพื่อให้ขึ้นสู่ตำแหน่งโกลสตาร์ด้วยยอด 45,000 ได้น้องสบายใจได้ว่า 45,000 ไม่ต้องขายคนเดียวเป็นยอดของน้องและก็เป็นยอดของทีมนี่คือสิ่งที่เราต้องอธิบายเพราะเขาถามมาเป็นตัวเลขครับถ้าท่านไม่ตอบอะไรที่มันมีตัวเลขบ้างเลยเนี่ยเขาจะไปต่อไม่เป็นดังนั้นเมื่อถามความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อว่าเขาคาดหวังอะไรจากแผนธุรกิจเขาเกิดเขาบอกว่าพี่ถ้าผมคาดหวังรายได้ 50,000 ถ้าผมคาดหวังรายได้ 100,000 ผมจะใช้เวลากี่เดือนถ้าผมจะได้ 50,000 จะได้ 100,000 ผมต้องทำงานยังไงอันนี้ท่านต้องคุยกับเขาแล้วว่าในแผนธุรกิจของ Gifferine เนี่ยเอาอธิบายตารางการคำนวณตัวเลขไว้ชัดถ้าน้องต้องการรายได้ขนาด 100,000 เนี่ยน้องต้องเป็นพาราไดซ์ขึ้นไปเพราะน้องจะมีโอกาสได้รับรายได้หลายช่องทางมากขึ้นดังนั้นวิธีการในการเล่าเรื่องต้องเล่าไปหยุดไปคุยไปถามไปแล้วค่อยไปต่อการพูดแผนการตลาดพูดแล้วหยุดหยุดแล้วถามถามแล้วฟังฟังแล้ววิเคราะห์ฟังอีกทีนะครับพูดแล้วหยุดหยุดแล้วถามถามแล้วฟังฟังแล้ววิเคราะห์ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านพูดอย่างเดียวแล้วไม่หยุดเลยเขาเองเนี่ยเขาอาจจะงงเบลอแล้วเขาก็นึกไม่ออกเขาจะถามอะไรท่านนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านพูดแผนไปสักพักพูดแล้วหยุดหยุดแล้วถามถามแล้วฟังฟังเสร็จวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาตอบว่าเขาฟังแผนในเบื้องต้นเขาคิดว่ามันยากไหมเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเขาคิดว่ามันทำได้จริงไหมยากไหมเป็นไปได้ไหมทำได้จริงไหมเนี่ยถ้าเขาฟังแล้วเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ครับเขาจะถามเรามาเองดีกว่าที่เขาฟังไปแล้วก็ออห่อหมกไปแล้วถึงเวลาเขางงๆนะครับทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์ความต้องการแล้วเรามาดูข้อสรุปสั้นๆที่ผมลองนำมาฝากท่านผู้ชมก็คือว่าบางทีคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแผนธุรกิจที่ทำง่ายได้เงินเยอะใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีความเป็นไปได้จริงถ้าท่านจะไปพูดแผนธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ฟังเนี่ยแผนรายได้ที่ท่านพูดต้องดูแล้วง่ายได้เงินโดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีความเป็นไปได้จริงคนที่ทำงานประจำเขาต้องการแผนที่ง่ายแต่เขาไม่อยากใช้เวลาเยอะเพราะงานประจำมันเครียดมันเหนื่อยจะทำยังไงให้เขาจะใช้เวลาไม่มากก็สามารถทำธุรกิจได้ก็ต้องคอยพูดถึงระบบสนับสนุนที่คอยช่วยเหลือเขานะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยภาษาต้องง่ายมากๆเลยเน้นการลงทุนน้อยไม่เสี่ยงไม่กดดันมีคนคอยช่วยคนเป็นชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่เขาจะกลัวครับการทำงานคนเดียวเนี่ยเขากลัวแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไปคุยกับคนที่เป็นชาวบ้านท่านต้องบอกได้เลยว่ามันไม่เสี่ยงมีทีมคอยช่วยและชี้ให้เห็นเลยว่าเวลาจะลงเงินแต่ละครั้งไม่ต้องลงเงินเลยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่มันเริ่มจากการซื้อของใช้เท่านั้นแหละและถ้าจะขยายธุรกิจก็คือการไปเล่าเรื่องของความประทับใจในสินค้าและธุรกิจให้คนอื่นฟังไม่ใช่เอาเงินไปทำธุรกิจแต่เอาความประทับใจไปสื่อสารต่อให้คนอื่นๆฟังซึ่งไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านทั่วไปรู้สึกอุ่นใจได้นะครับถ้าจะไปพูดแผนธุรกิจให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการแน่นอนว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าคำนึงถึงระยะเวลาในการคืนทุนความมั่นคงแล้วก็มรดกประเด็นที่เราจะใช้เปิดใจผู้ประกอบการในการนำเสนอแผนธุรกิจเนี่ยก็ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าบางทีเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่เราไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังว่า Gifferine คือการบริโภคสินค้าที่เป็นสินค้าที่เราเป็นเจ้าของได้เงินปันผลจากเงินที่ Gifferine ไม่ได้เอาของไปวางที่ห้างเงินที่ไม่ได้เอาไปวางที่ห้างนี่แหละจะปันผลกลับคืนมาสู่เราในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและเป็นผู้ใช้สินค้าคอนเซปต์นี้เล่าให้ผู้ประกอบการฟังได้นะครับว่าที่มาของเงินใน Gifferine มาจากไหนและแผนธุรกิจของ Gifferine ชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าคุณต้องการรายได้หลักแสนคุณได้หลักหลายๆแสนคุณได้และถ้าวางแผนการทำงานดีๆส่งต่อและสร้างผู้นำได้รายได้หลักล้านต่อเดือนก็สามารถทำได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถนำไปเล่าให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการฟังได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการที่เราจะนำเสนอแผนซึ่งในการนำเสนอแผนแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันไปผมขอแนะนำนะครับว่าพูดปากเปล่าท่านต้องเป็นคนพูดเก่งต้องซ้อมบ่อย
ชั่วโมงบินเยอะๆหมั่นเจอคนเยอะๆแต่ถ้าพูดปากเปล่าไม่ได้มีการพูดไปเขียนไปก็ต้องซ้อมเขียนนิดนึงหยิบกระดาษมาวางหยิบปากกามาลองเขียนลองวาดรูปถ้ายังไม่แม่นข้อมูลก็พกเอกสารไปเปิดเอกสารไปเล่าเรื่องไปเปิดเอกสารไปเล่าเรื่องไปหรือบางคนเขาทำแฟ้มธุรกิจมีแผนด้วยมีสินค้าด้วยมีคนประสบความสำเร็จด้วยมีความมั่นคงของบริษัทด้วยพูดแผนไปก็ดูสินค้าพูดแผนไปดูสินค้าไปดูคนประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้เขาทำขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องกับผู้มุ่งหวังนะครับหรือบางคนพูดโดยใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ต่างๆมันก็จะทำให้ความดูน่าสนใจความทันสมัยมันมีมากขึ้นด้วยบางครั้งอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอของเราก็มีส่วนทำให้การพูดแผนธุรกิจดูน่าเชื่อถือนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ